วัสดีครับผมไอจาก AIIT คลิปในวันนี้นะครับเป็นคลิปแรกที่ผมได้สัมผัสQualcomm Snapdragon 870และนี่เป็นครั้งแรกของผมกับประสบการณ์ครั้งแรกในการใช้งาน Xiaomi Pad Series ครับแท็บเล็ตที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือ Xiaomi Pad 6เครื่องนี้ครับหากใครอยากรู้ว่าผมชอบน้องเขายังไงและไม่ชอบอะไรบ้างหงุดหงิดตรงไหนอะไรที่ผมไม่ถูกใจไปรับชมรีวิวกันครับเรามาดูในเรื่องที่ผมประทับใจในตัว Xiaomi Pad 6เครื่องนี้กันก่อนนะครับสิ่งแรกเลยไม่ใช่เรื่องของสเปคตัวเครื่องหรือการดีไซน์ของตัวเครื่องแต่มันคือเรื่องของอุปกรณ์เสริมในการใช้งานร่วมกับ Xiaomi Pad 6เครื่องนี้เพราะแต่ก่อนหน้านี้หากใครที่ได้ดูช่องผมนะครับผมใช้ Redmi Pad เป็นแท็บเล็ตเครื่องแรกจากทาง Xiaomi ซึ่งแท็บเล็ตตัวนั้นน่ะไม่มีทั้งปากกาไม่มีทั้งคีย์บอร์ดเคสทำให้การใช้งานหลายๆอย่างนะปัจจุบันของการเป็นแท็บเล็ตเนี่ยมันทำอะไรได้น้อยมากๆครับคือมันมีแต่เครื่องไม่มีอุปกรณ์เสริมครับทำให้รู้สึกว่ามันไม่เหมาะต่อการเป็นแท็บเล็ตนะปัจจุบันนี้ที่หลายๆคนใช้แท็บเล็ตในการทำงานมากกว่าเสพความบันเทิงเนาะแต่ Xiaomi Pad 6ตัวเนี้ยมันมาตอบโจทย์ทุกอย่างให้เราเลยอันดับแรกก็คือเรื่องของตัวปากกาครับ Xiaomi Smart Pen Generation ที่2ครับนี่คือปากกาที่ใช้งานร่วมกับ Xiaomi Pad 6หลังจากที่ผมได้ลองใช้งานนะครับผมต้องบอกเลยว่าปากกาตัวเนี้ยความหนืดในการสัมผัสหน้าจอเวลาที่เราขีดเขียนจดเลคเชอร์หรือว่าวาดรูปหรือว่าการไถหน้าจอไปมาก็ตามเนี่ยฟีลลิ่งในการสัมผัสหน้าจอเขาทำได้ยอดเยี่ยมมากๆเหมือนกับว่าเรากำลังใช้งานแท็บเล็ตระดับแฟลกชิพกับปากกาดินสอระดับแฟลกชิพในการใช้งานเลยอันนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าประทับใจในตัวของ Xiaomi Smart Pen Generation ที่2ตัวนี้มากๆครับมันโอเคมากๆเลยแถมปากกา Xiaomi Smart Pen Generation ที่2ตัวนี้นะครับรองรับแรงกดมากถึง 4,096 ระดับเทียบเท่ากับปากกาหรือว่าดินสอของแท็บเล็ตในยุคปัจจุบันนี้ที่หลายๆคนใช้กันเลยครับทำให้มันรู้สึกว่ามันคุ้มค่าในการใช้งาน Xiaomi Pad 6ตัวนี้มากขึ้นในการจดขีดเขียนเลคเชอร์หรือว่าวาดรูปก็ตามเนี่ยแค่นี้ผมก็ประทับใจในตัว Xiaomi Pad 6และที่มีปากกาดีๆอย่างนี้มาให้ใช้นะครับและนอกจากการขีดเขียนที่ดีแล้วแบตเตอรี่เขาโคตรขี้โกงนี่เป็นปากกาสมาร์ทเพนที่ผมใช้งานมาก็2อาทิตย์และน่าจะโกงที่สุดแล้วครับเพราะแบตเตอรี่ของตัวปากกาสมาร์ทเพนเจน2ตัวนี้สามารถใช้งานกับเราแบบว่าเราไม่ได้แปะชาร์จกับเขาที่ตัวเครื่องแบบว่าเราใช้แบบ stand alone จดอย่างนี้เลยนะฮะแบบ1วันอะถ้าไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดเลยคือแบบใช้เกิน10ชั่วโมง12ชั่วโมง14ชั่วโมงอันเนี้ยเฮ้ยแบตปากกามันไม่หมดเว้ยซึ่งถ้าเป็นแท็บเล็ตค่ายอื่นๆสิ่งที่เราจะเจอก็คือใช้ได้ประมาณ9ชั่วโมง10ชั่วโมงแล้วแบตจะหมดเนาะและผมก็เลยลองไปรีเสิร์ชไปหาข้อมูลจากตัวเว็บไซต์ Xiaomi นี่แหละคือปากกา Smart Pen Generation ที่2ตัวนี้นะครับแบตเขาอึดแบบโกงมากๆเลยเขาสามารถใช้งานได้ยาวนานมากสุดเกือบ1อาทิตย์นะครับ1อาทิตย์นี่คือปากกาแท่งเล็กๆอย่างเงี้ยที่ต้องชาร์จแบตเตอรี่แต่ว่าสามารถใช้งานได้มากสุดเกือบ1อาทิตย์ถือว่าเป็นอะไรที่โกงมากๆน่าจะตอบโจทย์สายนักเรียนนักศึกษาหรือว่าพี่ๆอาจารย์ทั้งหลายที่แบบต้องใช้การขีดเขียนการจดเลคเชอร์เป็นประจำในชีวิตประจำวันเนี่ยผมว่าการใช้งาน Xiaomi Pad ควบคู่กับ Xiaomi Smart Pen แค่2 อย่างเนี้ยมันก็คุ้มแล้วอะมันสามารถทำอะไรหลายๆอย่างให้เราทำเงินหรือว่าทำอะไรได้มากจริงๆอย่างเช่นผมเนี่ยก็ใช้เจ้า Xiaomi Pad 6ตัวเนี้ยจดเขียนประชุมทั้งงานบริษัทส่วนตัวหรือว่างานที่ทำงานประจำก็ตามผมก็ทดลองใช้ Xiaomi Pad 6ทั้ง2รูปแบบเรียบร้อยแล้วคือมันโอเคกับผมมากๆในการใช้งานระหว่างตัวแท็บเล็ตและก็ปากกาตัวนี้นะครับแค่2 อย่างเนี้ยผมรู้สึกได้เลยว่าคุ้มและคุ้มสำหรับผมแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเจอในตัว Xiaomi Smart Pen Generation ที่2ตัวนี้ในการใช้งานก็คือปุ่มกดต่างๆตัวนี้ครับการทำงานของเขาสมมติว่าเราไม่ได้ใช้ในการจดในการขีดเขียนนะครับกดใช้การคำสั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นปุ่มด้านบนปุ่มด้านล่างในการแคปจอหรือว่าจะเป็นการใช้คำสั่งช็อตคัทหรือว่าทางลัดในการเข้าหน้าจดโน้ตทันทีอย่างเงี้ยมันตอบโจทย์ได้ดีครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือเวลาที่เราขีดเขียนอยู่นะครับและเราต้องการกดเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นยางลบในการลบเนี่ยการทำงานของเขาบางทีมันจะไม่ทำงานครับคือมันจะมีอาการดีเลย์เวลาที่เราจะกดเพื่อลบเงี้ยมันจะมีอาการติดขัดๆอย่างเงี้ยเวลาที่เรากดปุ่มเพื่อเปลี่ยนฟังก์ชันเขาเป็นอย่างอื่นในการใช้งานนอกจากการเขียนเป็นลบหรือว่าเปลี่ยนสีปากกาเปลี่ยนหัวปากกาอย่างเงี้ยมันจะมีอาการดีเลย์ที่แบบว่า
มันดูอ่องๆเหมือนซอฟต์แวร์เขายังทำออกมาไม่ดีนะจุดนี้ในการใช้งานปุ่มช็อตคัทปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะแต่อย่างอื่นคือผมแฮปปี้ในการใช้งานเจ้าสมาร์ทเพนตัวนี้มากๆเลยครับโอเคนี่คือสิ่งแรกที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันน่าประทับใจมากๆสำหรับเจ้า Xiaomi Pad 6ตัวนี้นะครับและสิ่งที่2ที่ทำให้ผมประทับใจในตัว Xiaomi Pad 6ตัวนี้ก็คือเรื่องของคีย์บอร์ดเคสครับคีย์บอร์ดเคสตัวนี้เขามาพร้อมกับแป้นพิมพ์ที่มีระยะห่างของตัวปุ่มเนี่ยอยู่ในระดับ 1.3 มิลลิเมตรทำให้เวลาที่เรากดการใช้งานต่างๆของตัวแป้นคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเขาจะให้ฟีลลิ่งในการพิมพ์แทบจะยกมาจากแล็ปท็อปในการใช้งานแต่สิ่งหนึ่งที่เจออาการอ่องๆเหมือนกับเวลาที่เราใช้สมาร์ทเพนเลยครับก็คือเรื่องเวลาที่เราจะกดเปลี่ยนภาษานี่แหละการเปลี่ยนภาษาของคีย์บอร์ดเคสใน Xiaomi Pad 6ตัวนี้นะครับบางครั้งกดติดบางครั้งกดไม่ติดเปิด1แอปแค่1แอปอันเดียวบางครั้งก็กดไม่ติดซึ่งบางทีเราอยากจะเปลี่ยนภาษาเราต้องกลับมาที่หน้าโฮมก่อนเพื่อที่จะเปลี่ยนภาษาได้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในหน้าแอปที่แบบว่าเรากำลังพิมพ์งานสมมติว่าเราอยู่ในหน้าอย่างเช่นผมมาใช้เชลโลใช้ด็อกใช้ชีทใช้สไลด์ใช่ไหมเราอยู่ในหน้าชีทแล้วเราต้องการจะกดเปลี่ยนภาษาเงี้ยกดไม่ติดอยู่ในหน้าด็อกเรากำลังจะพิมพ์งานอยู่อยากจะเปลี่ยนภาษาจากไทยเป็นอังกฤษกดไม่ติดเจอบ่อยมากแล้วเราต้องกลับมาที่หน้าโฮมก่อนคือสไลด์ปัดหน้าจอเข้าหน้าโฮมเพื่อที่จะกดเปลี่ยนภาษาแล้วกลับไปใช้งานแอปต่อมันก็เพิ่มความหงุดหงิดในการใช้งานมากเลยนะซึ่งผมมองว่าตัวฮาร์ดแวร์เขาอะไม่ว่าจะเป็นตัวคีย์บอร์ดที่ทำมาตัวสมาร์ทเพนที่ทำมาหรือว่าสเปคตัวเครื่องที่ทำมาเนี่ยทั้งหมดเนี้ยผมว่ามันดีมันโอเคมันเพอร์เฟกต์สมเขาเรียกว่าอะไรนะคุ้มค่าสมราคาแล้วนะตอนนี้ทุกอย่างมันดีมากๆในเรื่องของฮาร์ดแวร์แต่สิ่งที่ควรปรับปรุงผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์มากกว่าเพราะอาการกดเปลี่ยนภาษาเนี่ยที่แบบเราต้องกลับมาหน้าโฮมเพื่อที่จะเปลี่ยนภาษาได้อันนี้ผมว่ามันต้องมีอะไรคอนฟลิกต์กันเวลาที่เราใช้งานแอปพลิเคชันอยู่แล้วเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาทำให้มันไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้เวลาที่เราอยู่ในหน้าแอปพลิเคชันบางแอปหรือว่าบางสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนภาษาไม่ได้หรือปุ่มฟีเจอร์ในการกดต่างๆของตัวปากกาเนี่ยที่บางทีติดบ้างไม่ติดบ้างหรือว่าบางทีก็เกิดอาการดีเลย์ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ต้องมีการปรับจูนหรือว่าอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวปากกาอัปเดตซอฟต์แวร์ตัว MIUI แท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะช่วยณจุดๆเนี้ยให้มันน่าใช้งานคล่องตัวมากขึ้นสำหรับปากกาและคีย์บอร์ดครับส่วนอุปกรณ์เสริมอันที่3นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานแท็บเล็ตแบบว่าเป็นคนไลฟ์สไตล์แบบมัลติมีเดียเน้นความบันเทิงที่ไม่ได้ต้องการคีย์บอร์ดที่ไม่ได้ต้องการสมาร์ทเพนในการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับเขาก็จะมีเจ้าตัวนี้ครับ Xiaomi Pad 6 Cover ครับเป็นมันไม่ใช่เคสนะครับมันเป็น Cover ที่แบบว่าเราสามารถเอาแท็บเล็ตเนี่ยมาแปะเพื่อใช้งานซึ่งไม่มีเฟรมของขอบตัวเครื่องในการกันของตัวแท็บเล็ตนะก็คือเป็นแค่การเอาแท็บเล็ตมาแปะตรงนี้ได้เลยในการใช้งานและเราสามารถปรับขาตั้งของตัว cover ตัวนี้ในการใช้งานเป็นแบบแนวตั้งได้1ระดับแล้วก็แนวนอนได้แค่1ระดับเท่านั้นนะครับอารมณ์หากใครที่นึกไม่ออกว่าเคสตัวนี้ฟิลลิ่งมันประมาณไหนก็แพทค่าย1ตอนแพท2แพท3แพท4อย่างนั้นนะครับที่เราใช้เคสแบบนี้กันเนาะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับอุปกรณ์เสริมของ Xiaomi Pad 6เครื่องนี้นะครับโอเคเราจบในเรื่องของอุปกรณ์เสริมที่ผมประทับใจที่Redmi Pad ที่ผมเคยใช้ก่อนนี้มันไม่มีแหละพอมาใช้ตัวนี้มันก็เลยรู้สึกว้าวว่ามันมีปากกามันมีคีย์บอร์ดเรามาดูที่ตัวเครื่องของ Xiaomi Pad 6กันดีกว่าครับ Xiaomi Pad 6ตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่11นิ้วเป็นแผ่นหน้าแบบ LCD แต่ว่าการจูนสีของหน้าจอเนี่ยอันเนี้ยผมอึ้งจริงคือตอนแรกผมใช้งานหน้าจอ Xiaomi Pad 6ตัวนี้เรื่องของการทำคอนทราสต์ของหน้าจอเรื่องของการจูนสีหน้าจอเนี่ยเฮ้ยมันดีมากๆน่าจะเป็นจอ LCD หรือไม่ก็คือแบบในเลนส์ราคาแท็บเล็ต Android ประมาณนี้ตัวนี้น่าจะได้หน้าจอที่โอเคที่สุดของกลุ่ม LCD และซึ่งหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอคอมเนตระดับ 2K เลยแล้วก็มี refresh rate ที่สูงมากๆถึง 144Hz พร้อมความสว่างหน้าจอสูงสุด 550 nits และยังมาพร้อมกับมาตรฐานสีหน้าจอ DCI-P3ทำให้เรามั่นใจในการใช้งานหน้าจอ Xiaomi Pad 6ตัวนี้ได้เป็นอย่างดีครับว่าเขาสามารถตอบโจทย์ในการตัดต่อวิดีโอหรือว่าการตกแต่งภาพหรือว่าการใช้งานที่เราต้องการหน้าจอที่มีความสีเที่ยงตรงอิ่มตัวที่แบบว่าเราสามารถใช้เป็นตัวกลางในการดูภาพได้ว่าเฮ้ยภาพนี้สีเป็นยังไงโทนสีเป็นยังไงเพื่อใช้ในการทำงานด้านอื่นๆต่อเนี่ยหน้าจอตัวนี้จะตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยสำหรับ Xiaomi Pad 6นะครับส่วนเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ย Xiaomi Pad 6เขาก็มาพร้อมกับ Snapdragon
870อย่างที่ผมบอกไป870ตัวนี้ในการใช้งานสำหรับผมนะคือผมว่ามันดีแล้วอะเราไม่จำเป็นจะต้องไป 8.1 ก็ได้ 8 plus 7.1 8.2 ก็ได้อันนี้มันคือ performance ที่เพียงพอต่อการทำทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นในการทำงานแบบเอกสารในการเล่นเกมทุกอย่างเอาอยู่มัลติมีเดียฟังเพลงการตัดต่อวิดีโอนี่คือ SoC ฝั่ง Android ที่อยู่ในกลุ่มราคาหลัก mid range แต่ได้ performance ที่เราสามารถทำทุกอย่างครบจบได้ในเครื่องเดียวแล้วอันนี้คือสิ่งที่ผมประทับใจในการใช้งาน Snapdragon 870มันเป็นครั้งแรกของผมครับ870ด้วยแหละแล้วมันก็เลยรู้สึกว่ามันประทับใจซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้ดีว่า870เนี่ยมันคือการรีแบรนดิ้งมาจาก865มั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งผมก็เคยใช้865เป็นเครื่องหลักตอน Xiaomi 10T Pro ตอนนั้นโหนานมากเลยเครื่องทุกวันนี้ยังอยู่นะครับไม่ได้ขายไปมันโอเคมากๆ performance ประมาณนี้ทุกอย่างมันทำได้ดีเรียบร้อยแล้วส่วนแรมของ Xiaomi Pad 6มีให้เราเลือกตั้งแต่แรม 6GB แรม 8GB แบบ LPDDR5 พร้อมเนื้อที่ภายในความจุเริ่มต้น 128GB และ 256GB แบบ UFS 3.1 คือสเปคทุกอย่างเนี่ยคือมันโอเคเรียบร้อยต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันของเราหรือว่าจะเป็นสายฮาร์ดคอร์ในการทำงานทุกอย่างมันครบในตัวแล้วและความพีคที่สุดที่ผมอึ้งในความเป็นเสี่ยวหมี่ก็คือพอร์ตการใช้งานครับนี่เป็นแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับพอร์ต USB 3.271 โอ้คือปกติเนี่ยเสี่ยวหมี่อ่ะขึ้นชื่อครับว่าใช้ USB 2.0 ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นรุ่นระดับกลางรุ่นระดับ flagship เนาะแต่ปีนี้เหมือนเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาต้องมีการขยับขยื่นบางอย่างเพื่อให้มันเข้าที่เข้าทางเข้าเทรนด์ก่อนที่ค่ายบางค่ายเขาจะย้ายจากพอร์ตอย่างอื่นมาเป็นพอร์ต Type-C เขาก็เลยน่าจะพยายามจะดันตัวเองให้มันขึ้นมาระดับหนึ่งในการใช้งานนะครับอันนี้ก็คือโอเคผมชอบจริงๆครับที่ย้ายมาใช้ USB 3สักทีก่อนหน้านี้ที่เราใช้ USB 2มันนานมากครับส่วนการเชื่อมต่อไร้สายต่างๆ Xiaomi Pad 6ก็รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6Bluetooth 5.2 ทุกอย่างในการใช้งานคือเพียบพร้อมในชีวิตประจำวันของเราในการทำงานทั่วไปทำงานระดับกลางทำงานหนักๆไปเลยทุกอย่างเขาครบพร้อมต่อการใช้งานจริงๆสำหรับ Xiaomi Pad 6เครื่องนี้เพื่อนๆที่ดูมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจกำลังจะคิดอยู่ว่าไอเอ็งอวยเยอะนะครับเราหมดเรื่องอวยแล้วเรามาถึงเรื่องที่เราต้องพูดกันก็คือเรื่องของการใช้งานในการเป็นแท็บเล็ตของ MIUI แท็บเล็ตตัวนี้ที่ไม่เหมาะมากๆอันดับแรกเลยที่ผมเคยพูดไปตั้งแต่ตอนใช้งาน Redmi Pad ก็คือเรื่องของตัว User Interface เวลาที่เราอยู่ในหน้า Home Screen นะครับเหมือนเขาออกแบบมาเพื่อให้เราใช้งานแนวนอนเป็นหลักถ้าเกิดว่าเราปรับหน้าจอใช้งานแบบแนวตั้งเมื่อไหร่ UI หน้าจอที่เราเซตไว้อย่างดีแบบอย่างเทพเลยแบบว่าเราต้องใช้งานคล่องตัวใช้งานได้ง่ายในชีวิตประจำวันของเราทุกอย่างจะพังทันทีครับ UI มันจะเป๋ไปมาแบบว่าเฮ้ยไอคอนอยู่ตรงนี้วิดเจ็ตอยู่ตรงนี้นู่นนี่นั่นอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมันไม่เหมาะต่อการใช้งานสำหรับการใช้งานแนวตั้งซึ่งแท็บเล็ตเนี่ยมันควรที่จะออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ดีทั้งตอนที่เราใช้งานแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเนาะแต่สำหรับ Xiaomi เหมือนเขาโฟกัสไปที่การใช้งานแนวนอนเป็นหลักมากกว่าซึ่งผมมองว่าการใช้งานแนวนอนเป็นหลักเนี่ยมันควรเป็นแล็ปท็อปแท็บเล็ตมันควรใช้ได้ทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการใช้งานมัลติทาสกิ้งที่ Xiaomi Pad 6ตัวนี้เขามีผมเรียกตัวนี้ว่าอะไรดีแอปด็อกแล้วกันนะแอปด็อกตัวนี้นะครับเขาทำออกมาได้ดีระดับหนึ่งแล้วล่ะก็คือเวลาที่เราใช้งานแอปพลิเคชันสักแอปอยู่นะครับแล้วเราต้องการจะใช้งานแอปอื่นเนี่ยเราก็สามารถเปิดเจ้าแอปด็อกหรือว่าด็อกกิ้งตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็สามารถเลื่อนเขาไปใช้งานในอื่นได้เนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมขัดใจก็คือเจ้าตรงด็อกกิ้งตรงนี้นะครับเวลาที่เราอยู่ในแอปพลิเคชันอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราต้องการใช้งานแอปอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ตรงด็อกเนี้ยเราไม่สามารถทำได้คือเวลาที่เราจะใช้งานแอปหนึ่งแอปแล้วต้องการเปิดอีกหนึ่งแอปเราจะสามารถเลือกได้เพียงแค่ตรงด็อกกิ้งตรงนี้เท่านั้นนะครับเราไม่สามารถเปิดแอป Drawer หรืออะไรเพื่อมาใช้ผ่านตรงด็อกกิ้งตรงนี้ได้มันก็ทำให้การใช้งานของเราซับซ้อนมากขึ้นทำให้การใช้งานของเรายากขึ้นในการใช้งานเป็นแท็บเล็ตเนาะเวลาที่เราอยากจะใช้งานแบบหลายๆแอปพร้อมกันเนี่ยในอยู่ในหน้าแอปสักแอปหนึ่งนะครับเราต้องเข้าเปิดไปที่หน้า Recent App แล้วเราก็เลือกคำสั่งของตัวแอปพลิเคชันที่เราต้องการใช้งาน
เป็น multitasking ต่างๆไม่ว่าจะเป็น split screen หรือว่า floating screen ซึ่งการใช้งานแบบ split screen หรือก็คือการแบ่ง2หน้าจออันเนี้ยเราสามารถใช้งานได้เพียงแค่2แอปพร้อมกันเท่านั้นและการใช้งาน floating screen นะครับเราสามารถเปิดหน้าแบบ floating เพิ่มมาได้อีกแค่2แอปเท่านั้นครับทำให้การใช้งานต่างๆผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไหร่หรือว่าหากเราต้องการเปิดแอปพลิเคชันอื่นๆที่นอกเหนือจากตรง docking ตรงนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเปิดหน้า recent app เลือก split screen เมื่อเราเลือก split screen นะครับหน้าจออีกด้านนึงเนี่ยมันจะขึ้นเป็น recent app ต่างๆให้เราเลือกใช่ไหมครับซึ่งเราสามารถกดผ่าน recent app ก็ได้หรือว่าแตะตรงส่วนไหนส่วนหนึ่งของตรง recent app ตรงนี้แล้วมันจะเด้งไปที่หน้า app drawer ของเราเนี่ยผมรู้สึกว่าการใช้งานตรงนี้มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนเพิ่มขั้นตอนในการใช้งานในการเป็นแท็บเล็ตมากขึ้นครับความคล่องตัวในการใช้งานของการเป็นแท็บเล็ตเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวซอฟต์แวร์เขายังทำออกมาได้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ประสบการณ์ในการใช้งานมันยังไม่ค่อยคล่องตัวมันเหมือนรู้สึกว่าณตอนนี้ที่เราใช้งานอยู่อ่ะมันคือสมาร์ทโฟนที่มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นแล้วปรับเปลี่ยนมาเป็นการใช้งานแค่ปรับเป็นแนวนอนเท่านั้นณตอนนี้สิ่งที่ผมคิดนะคือประสบการณ์มันคืออย่างนั้นเลยอะครับมันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากกว่าตอนที่เราใช้งานสมาร์ทโฟนของ Xiaomi คือมันคือการยก MIUI ในสมาร์ทโฟน Xiaomi มาเป็นจอใหญ่และปรับเป็นแนวนอนเท่านั้นสำหรับตัวผมรู้สึกว่าตัวฮาร์ดแวร์ของตัวเครื่องสเปคตัวเครื่องอุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยทุกอย่างเขาพร้อมเพียบพร้อมที่จะแข่งกับตลาดได้แล้วครับแต่สิ่งนึงที่อยากจะให้ทาง Xiaomi ลองพิจารณาปรับปรุงดูก็คือเรื่องของตัวซอฟต์แวร์สมมติว่าเราทำแท็บเล็ตอยู่เนี่ยก็อาจจะทำออปติมิสให้มันเหมาะสมในการใช้งานเป็นแท็บเล็ตมากขึ้นไม่จำเป็นที่แบบว่าทุกอย่างใช้งานเหมือนมือถือก็ได้นะเพิ่มด็อกกิ้งที่แบบมีปุ่มแอปดรอว์เวอร์ให้เรามาแค่นี้เราก็โอเคแล้วหรือเพิ่มไซด์บาร์มาให้เราในการใช้งานแบบทั่วไปผมก็โอเคไม่จำเป็นต้องถึงขั้นเดสก์ท็อปโหมดก็ได้เพิ่มแค่นั้นผมว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานเป็นแท็บเล็ตสู้คู่แข่งในตลาดได้ละประมาณนี้ครับโอเคครับก่อนที่จะซีเรียสมากกว่านี้เดี๋ยวเราตัดมาที่เรื่องของลำโพงตัวเครื่องของ Xiaomi Pad 6เครื่องนี้กันต่อครับ Xiaomi Pad 6ตัวนี้ครับเขามาพร้อมกับลำโพง4ตัวในการใช้งานและน่าจะเป็นลำโพงที่ให้คุณภาพเสียงดีที่สุดในกลุ่มสมาร์ทโฟนเรนจ์ราคาใกล้ไล่เลี่ยกันแล้วคือเสียงเขาทั้งมิติเรื่องการออกเบสมานิดนึงเรื่องของการแยกเสียงแหลงเสียงทุ้มอะไรพวกนี้เขาทำได้ดีหมดเลยใช้ในการดูภาพยนตร์ในการเล่นเกมในการฟังเพลงทุกอย่างตอบโจทย์เต็มอรรถรสดีมากๆคือเขามีการจูนเสียงกับทาง Dolby เป็น Dolby Atmos เนาะเสียงโอเคเลยตัวเนี้ยคือเรื่องของเสียงเนี่ย Xiaomi ทำได้ดีมาตั้งแต่สมัยสมาร์ทโฟนนะพอมาเป็นตัวแท็บเล็ตของเขาเนี่ยโหมันเหมือนตีบวกไปอีกอะเรื่องเสียงคือแบบโหมันกระหึ่มแบบมันเต็มอรรถรสมากสำหรับเรื่องเสียงเจ้า Xiaomi Pad 6ตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองฟังเสียงทดสอบที่ได้จากเจ้า Xiaomi Pad 6เครื่องนี้ไปพร้อมกันครับและก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องสุดท้ายของคลิปวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่ Xiaomi Pad 6เครื่องนี้กันก่อนครับ Xiaomi Pad 6นะครับเขามาพร้อมกับแบตเตอรี่ภายใน 8840 มิลลิแอมป์ครับเป็นแบตเตอรี่ที่ให้มาเยอะครับแล้วก็รองรับการชาร์จไว33วัตต์จะใช้ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จนแบตเตอรี่เต็มนะครับ1ชั่วโมงครึ่งครับก็ถือว่าไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปเป็นระยะเวลาที่รับได้ในการใช้งานครับใน1วันน่ะเช้าเย็นๆสมมุติว่าวันที่ผม work from home อยู่เงี้ยผมเปิดใช้งานเจ้าตัวนี้ทำงานแบบว่าใช้งานแทนแล็ปท็อปที่บ้านบางงานเนี่ยเจ้าตัวนี้มันสามารถตอบโจทย์ทั้งวันได้แบบสบายๆโดยที่เราไม่จำเป็นต้องชาร์จอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจในเรื่องของแบตเตอรี่เจ้า Xiaomi Pad 6เครื่องนี้และในเรื่องสุดท้ายของวันนี้ก็คือเรื่องของกล้องครับก
ล้องของ Xiaomi Pad 6นะครับมาพร้อมกับกล้องหน้า1ตัวกล้องหลังอีก1ตัวผมจะไม่ทดสอบเป็นการถ่ายภาพแต่ผมจะทดสอบเป็นการถ่ายวิดีโอแทนเพราะหลายๆคนเวลาที่ใช้แท็บเล็ตอย่างเช่นผมเองหรือว่าผมเห็นจากคนๆอื่นส่วนใหญ่ไม่มีใครนำแท็บเล็ตมาถ่ายรูปกันแล้วนะปัจจุบันนี้ซึ่งหลายๆคนจะใช้เป็นงานวิดีโอคอลกับใช้กล้องหลังเพื่อเป็นวิดีโอเวลาที่เราวิดีโอคอลอยู่ต้องการให้เขาดูว่าเราอยู่ในเหตุการณ์อะไรสถานการณ์แบบไหนในการประชุมในการทำงานนะครับก็เดี๋ยวไปลองรับชมวิดีโอไปพร้อมกันครับณตอนนี้เราก็อยู่กับกล้องหน้าของ Xiaomi Pad 6ครับซึ่งกล้องหน้าตัวนี้เป็นกล้องหน้า8 megapixel f2.2 หากใครได้เห็นช่วง UI ที่เป็นการเปิดใช้งานกล้องถ่ายภาพทั่วไปนะเราจะเห็นว่าเขามีมุมมองที่กว้างมากๆครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดการใช้งานวิดีโอคอลหรือว่าการถ่ายวิดีโอผ่านกล้องหน้าในระยะประมาณนี้นะครับแบบว่าคือเป็นการตั้งของตัวเครื่องโดยทั่วไปของเขาเลยกับการนั่งในระยะการใช้งานทั่วไปของผมเนี่ยคือเราจะเห็นว่ามันจะเห็นเสยข้างบนมากเกินไปครับมันไม่ค่อยอยู่ตรงกลมันไม่ค่อยอยู่ตรงโซนตรงกลางของตัวเราเนาะถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันอยู่ตรงโซนตรงกลางของตัวเราเลยเนี่ยอาจจะต้องใช้มือขยับเลื่อนขึ้นมาหน่อยครับมันก็จะได้ในระยะที่เป็นระยะวิดีโอคอลทั่วไปในการใช้งานครับซึ่งถ้าเกิดว่าเคสของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันตั้งในระยะของมันนะมันจะแบบเป็นมุมมองแบบเสยหน้าขึ้นไปครับก็อาจจะต้องใช้มือในการจับนิดนึงเนาะในการคุยประชุมนะครับความละเอียดของการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยจะได้ความละเอียดอยู่ที่ Full HD 30 FPS เท่านั้นส่วนรายละเอียดของภาพและการเก็บเสียงซึ่งตอนนี้มันก็จะมี noise จากนกในหน้าบ้านผมนะครับว่าเสียงเข้ามามากน้อยขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวมาลองฟังกันดูส่วนรายละเอียดของภาพจะเป็นยังไงสำหรับการใช้กล้องหน้าในการถ่ายวิดีโอก็มาคอมเมนต์คุยกันได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกล้องหลังกันต่อครับโอเคครับ โอเคครับนะตอนนี้เราก็อยู่กับกล้องหลังของ Xiaomi Pad 6ครับซึ่งกล้องหลังตัวนี้นะครับเป็นกล้องหลังความละเอียด13เมกะพิกเซลมีรูรับแสง f2.2 ครับกล้องหลังสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 4K 30fps ซึ่งณตอนนี้ผมก็ใช้ Xiaomi Pad 6เป็นตัวถ่ายเก็บเสียงแล้วเรามาดูนครับว่าการอัดเสียงผ่านไมโครโฟน4ตัวของ Xiaomi Pad 6กับระยะการนั่งที่ไกลขึ้นมาหน่อยจากการนั่งในระยะทั่วไปในการใช้งานกล้องหน้าเสียงที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะครับส่วนรายละเอียดของภาพการถ่าย 4K ของกล้องหลังตัวนี้จะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาลองคอมเมนต์คุยกันได้เช่นกันครับโอเคสำหรับการทดสอบที่ผมเลือกทดสอบการถ่ายวิดีโอเป็นหลักเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมใช้แท็บเล็ตเนาะซึ่งแท็บเล็ตก็ส่วนใหญ่เราก็ใช้แค่วิดีโอคอลหรือว่าการใช้งานวิดีโอมากกว่าการถ่ายภาพครับผมก็เลยมองว่าการที่เราจะรีวิว Xiaomi Pad ตัวเนี้ยผมเลยเลือกใช้เป็นการถ่ายวิดีโอทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเพื่อสมมุติเวลาที่เราใช้วิดีโอคอลประชุมงานหรือว่าต้องการถ่ายวิดีโอในยามฉุกเฉินเนาะผ่านแท็บเล็ตมันจะได้ความละเอียดประมาณไหนภาพที่ได้ออกมาเป็นยังไงก็ดูตรงนี้ได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับรีวิว Xiaomi Pad 6ถูกใจเพื่อนหรือเปล่าครับถ้าเกิดถูกใจก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันได้หรือว่าหากใครมีอะไรสงสัยนะครับก็มาคอมเมนต์คุยกันได้เช่นกันหรือใครที่กำลังใช้งาน Xiaomi Pad 6เครื่องนี้อยู่แล้วเจออาการอ่องๆหรือว่ามีวิธีแก้ไขยังไงก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้เช่นกันครับเผื่อผมจะได้ไปปรับตัวปรับปรุงในการใช้งาน Xiaomi Pad 6เครื่องนี้ให้มันรู้สึกว่ามันมีความแฮปปี้ในเรื่องของซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องมากขึ้นกว่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ